สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โอเวนตินผลิตภัณฑ์เบบี้ใหม่เฮลทีพลัสโตโยต้าอเวนซ่าพร้อมนะพร้อมจะเจอพี่คุณไหมพร้อมค่ะพร้อมใช่ไหมไม่ได้เจอแล้วหลังแสงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องเฮ้ยหายเฮ้ยหมดสภาพกันไปเลยนิ่งไปเลยอ่ะเอาไหนบอกเลยพี่คุณจะเต้นไงลูกเต้นเร็วโอ้โหนี่นี่รู้รู้ตอนรู้จักรู้จักพี่คุณด้วยเหรอครับรู้จักค่ะหรือว่าคนละรุ่นเดี๋ยวขอมั่งขอมั่งแหมแม้แต่เจ๊เปิ้ลผมก็แพ้ความหล่อจนต้องขอกอดเลยนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ครับผมเด็กๆอยู่กับพี่นิชคุณสองคนสองคนอย่าคิดนะว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่นิชคุณเฉพาะ2คนนี้เท่านั้นนะเพราะจริงๆแล้วนะเรายังมีอีก7คนนะมาด้วยครับวันนี้ไม่ได้ออกมาที่ไหนล่ะไม่ได้มา2คนนี้คือตัวแทนแต่7คนเขาไม่ยอมครับผมเขาบอกครูเปิ้ลยังไงเขาจะต้องได้คุยกับพี่นิชคุณยอมไหมครับยอมครับโอเคน่ารักมากๆเลยสกายเลยนี่เอานะฮะเด็กๆวันนี้จะมีอะไรรู้ไหมพิเศษมากเลยจะให้ทุกคนได้คุยกับพี่นิชคุณนั่นเองโอ้เยอะแล้วใครอยู่ด้วยอยู่ด้วยเป็นไงพี่แหวนแหวนนี่ฮะนี่คุณครูพิเศษของเราอยู่ด้วยเป็นไงหล่อไหมหล่อไหมเข้าไปนี่นี่เนี่ยนี่แน่นี่แน่โอ้ยดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยเอาละฮะเด็กๆจะให้เรียงกันเลยให้ถามคำถามที่จะคุณได้ใครมีอะไรอยากถามนะฮะรีบถามในตอนนี้เลยโอเคไหมไม่ใช่คุณครับที่เกาหลีต้องการนักร้องที่เป็นมือกีตาร์บ้างไหมครับโอ้โหแล้วน้องเล่นกีตาร์เก่งใช่ไหมครับก็เก่งมากที่เกาหลีเขาชอบนักดนตรีนะฮะก็คนที่เล่นกีตาร์เก่งเล่นหล่อขนาดเนี้ยได้อยู่แล้วสวัสดีครับพี่นิจคุณอยากถามว่าทางนู้นหนาวไหมครับอยากบอกว่าทางนี้ร้อนมากมากหนาวไหมนี่หนาวครับหนาวพอสมควรประมาณศูนย์องศาศูนย์องศาอยากเห็นพี่นิจคุณacting over จังเลยครับเอาท่าใหญ่ๆน้องเอาท่านี้เอาแบบนั้นนะโอเค5 4 3 2สวัสดีครับผมชื่อนิชคุณที่เกาหลีหนาวที่เมืองไทยก็ร้อนร้อนโดนไฟเมืองไทยโดนแน่ๆเลยโอ้ว่าผมไม่ครับพี่นิชคุณครับผมเห็นพี่นิชคุณเล่นเปียโนในคอนเสิร์ตเก่งมากเลยครับโอ้ก็เล่นจริงๆก็เล่นตั้งแต่ประมาณ9ขวบนะฮะเรียนได้อยู่ประมาณ3ปีแล้วก็เลิกไปเพราะว่าต้องไปเรียนเมืองนอกนะฮะแล้วก็ฝึกฝนเองจริงๆอยากเป็นซุปตาร์ดังๆที่เกาหลีเหมือนพี่นิชคุณครับพอจะเป็นไปได้ไหมคะพี่คุณคิดว่าพี่เคถ้าพี่เคตั้งใจซ้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เคเต้นเก่งใช่ไหมถ้าอยากจะมาทำงานที่เกาหลีเนี่ยต้องพูดภาษาเกาหลีให้ได้ด้วยคิดยังไงครับเขาบอกว่านี่นิชคุณ2โอ้โหนิชคุณ2ผมว่าโตมาน่าจะรอผมอีกนะฮะก็นะเดี๋ยวตั้งใจเรียนต้องตั้งใจเรียนด้วยไม่ใช่แค่ซ้อมเต้นอย่างเดียวนะครับพี่นิชคุณคะชอบสาวเกาหลีหรือชอบสาวไทยมากกว่ากันคะคำถามที่ผู้หญิงไทยทั้งประเทศอยากจะรู้ป้อมหนูอ่ะป้อมหนูอ่ะถามหนูว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจใหญ่มีสิทธิ์เป็นลมพวกเราบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเลย
ถึงแม้จะอยู่กันไกลแต่ก็ได้ทั้งกำลังใจและคำแนะนำดีๆจากพี่นิชคุณอบอุ่นสุดๆเลยครับไปละเด็กๆเป็นไงบ้างแม่จับมือไม่ปล่อยเลยนะเด็กๆประตูได้ไหมอันนี้คือที่ฝึกเสียงของเราใช่ครับผมธรรมดาก็คุณครูก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราก็จะนั่งอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาเดี๋ยวพวกศิลปินเบิร์ดต้นๆหล่อๆเท่ๆทุกคนฐานนี้หมดก็ต้องมานั่งนั่งนั่งจุ้งๆนั่งฟังอยู่ตรงนี้เหรอมุมนี้แล้วพอเรียนชั่วโมงหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้เวลามาซ้อมในเขาก็จะมี CCTV คอยจับตาดูตอบตอบกี่ชั่วโมงวันหนึ่งสองช่วงที่ผมเป็นรับฝึกหัดเนี่ยผมต้องมาที่บริษัทประมาณ 9:00 นแล้วก็ตอกบัตรออกประมาณ 4:00 นอึ้งสิครับทำงานกันวันหนึ่งเกือบ12ชั่วโมงครับทำไมมาอยู่ที่เกาหลีได้ล่ะคะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรแคสติ้งครับคือแมวมองเขาก็ตั้งกล้องหน้าร้านกาแฟเลยครับแล้วก็ให้ผมออกไปเต้นร้องเพลงฮะหน้าร้านกาแฟเลยการกระโดดสดๆใช่ครับผมโอ้โหออดิชั่นนี่ยากกว่ายิ่งพวกเราอีกนะอายไหมอายครับพี่นิชาคุณคิดถึงพ่อแม่ไหมคะคิดถึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เหงาเพราะว่าไปเรียนเมืองนอกมาตั้งแต่คุณอายุ12แล้วเวลาคิดถึงบ้านทำยังไงหรอคะพี่นิชาคุณธรรมดาพวกก็คุยกับคุณแม่แล้วก็พี่น้องทางโทรศัพท์นะครับผมเหงาไม่เหงาไม่อยู่เนี่ยไม่เหงาครับพี่นิชาคุณคะการเป็นซุปเปอร์สตาร์ยากไหมคะการเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่ยากจริงๆความเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรสกิลที่เรามีอยู่ด้วยแต่ว่ามันต้องมีโชคแล้วก็ต้องการปฏิบัติตัวของเรานะที่เราจะคงตัวให้เป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยยากกว่าต้องว่าThis is for my artist. Close my eyes and let the world go by. I feel the raindrops on my mind. And when the time gets hard, 'cause though we live too high, just wanna drop down and cry.Then you came and changed my life. Be the bestest friend of mine. Ooh, oh, I can't ask for more. So let them bring it on. Let it rain. Let it rain.และนี่คือคิซ่าของเรานะฮะเก่งรอบตัวจริงๆฟังเสียงสาวสวยจากทางนู้นเรามาฟังเสียงใสๆของทางนี้กันบ้าง Every eye please open your eye listening to น้องอ้ายเวลาที่ล่วงเลยนั้นทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนคือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงอย่างนี้เนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจอแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปแม้ต้องรอไม่รู้ว่านานเพียงใดก็จะไม่ท้อโว้โหยังมีเธอก็พร้อมสู้ต่อไปทางจะไกลแค่ไหนก็อดทนไม่ถึงในวันหนึ่งที่มันเธอก็ยังคงเป็นรักแท้
มันเป็นพรสวรรค์ของเขามากๆเลยที่ทุกครั้งที่เวลาน้องไอร้องเพลงอ่ะมันเหมือนสะกดทุกคนได้แล้วไม่ว่าน้องไอจะได้โจทย์แบบไหนมาเขาสามารถตีโจทย์แตกตลอดทุกครั้งและอย่างวันนี้เพลงเป็นเพลงผู้ชายน้องไอเอามาร้องเนี่ยคุณครูว่าได้อีกแบบนึงอีกเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆร้องทำออกมาได้ดีมากแล้วก็อยากให้คงความสามารถเรื่องการร้องเพลงแบบนี้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดมันจะทำให้หนูเก่งมากๆก็น้องอายจะเป็นคนที่ร้องเพลงยากๆตลอดเลยแต่ว่ากิ่งกับรู้สึกว่าเขาร้องแล้วเขาเหมือนสบายเหมือนง่ายเนาะเพราะว่าเขามั่นใจเขาซ้อมมีการฝึกซ้อมมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็ที่สำคัญเลยเวลาที่อยู่บนเวทีเนี่ยน้องอายทิ้งทุกอย่างไปเลยรอที่จะแบบมอบความสุขมอบเสียงใสๆให้กับคนดูเท่านั้นเราก็เลยรู้สึกอินไปด้วยเก่งมากค่ะพี่นิชาคุณเคยจีบผู้หญิงของ JYP หรือเปล่าเป็นคำถามโดนใจที่ถามแทนสาวไทยทั้งประเทศเลยครับ